จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายชีสไตล์ประจำวันที่6ตุลาคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้อะไรยังไงมาแล้วนะนิโคลัสวิเคลสันโพสต์เคลื่อนไหวถึงเวลาบินสู่ประเทศไทยพาทัพช้างศึกประกาศแชมป์แรกในครั้งนี้โดยมาแล้วเมื่อทางด้านของนิโคลัสวิเคลสันโพสต์เคลื่อนไหวถึงเวลาบินสู่ประเทศไทยพาทัพช้างศึกประกาศแชมป์โดยล่าสุดนั้นแชมป์แรกกับทีมชาติไทยความเคลื่อนไหวก่อนที่ทางด้านของมาซาอิชิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นจะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยในการล่าแชมป์คิงคัพ2024ณสนามกีฬาตินสุรนนท์จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคมล่าสุดลูกโซ่นิโคลัสมิเคลสันวิงแบ็คพลังม้าจากลีกเดนมาร์กได้โพสต์เคลื่อนไหวส่งสัญญาณถึงแฟนบอลไทยเตรียมเดินทางสู่ประเทศไทยช่วยทัพช้างศึกล่าแชมป์คิงคัพครั้งที่1ในรอบ7ปีและก็ลุ้นแชมป์แรกของเจ้าตัวกับทีมชาติไทยในครั้งนี้กันอีกด้วยผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนิโคลัสมิเคลสันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยนะฮะสาเหตุที่เควินเดียรมลัมไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยในยุคของอิชิในครั้งนี้โดยหลังจากที่ทนายของมาสตาอิชิทำการประกาศรายชื่อ23แข้งทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดล่าแชมป์คิงคัพ2024ปรากฏว่ารายชื่อของเควินเดรมลัมวิงแบ็กซ้ายตัวเก่งที่ฟอร์มนั้นกำลังมาแรงนะฮะจากการท่าเรือ FC ซึ่งสาเหตุในครั้งนี้เควินเดรมลัมไม่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดล่าแชมป์คิงส์คัพ2024ในครั้งนี้ของมาสตาดีอีนะฮะก็เนื่องจากว่าเป็นเหตุผลด้านฟุตบอลล้วนๆนะครับไม่เกี่ยวกับการถอนตัวในอดีตที่ผ่านมาเพราะอิชิไปดูการท่าเรือหลายนัดแต่เควินโดนเปลี่ยนตัวออกเล่นไม่ครบ90นาทีและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือเควินเด่นเกมรุกแต่ไม่ค่อยเด่นเรื่องเกมรับนี่คือเหตุผลหลักๆที่รายชื่อกับทีมชาติไทยในศึกคิงคัพ2024ในครั้งนี้นั่นเองครับโอ้โหเป็นว่างานนี้นี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่ามานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรเควินเดียรมลัมเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้สมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติให้คิงส์ครับใช้ VR ได้เลยนะโดยงานนี้สมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าคอนเฟิร์มให้ทางด้านของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำเทคโนโลยีวิดีโอแอสซิสแตนต์เราฟรีหรือว่า VAR ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่50ที่จังหวัดสงขลาในระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคมโดยก่อนหน้านี้ FIFA ได้อนุมัติให้ฟุตบอล Kings Cup เป็นการแข่งขัน FIFA International A Match และก็มีการนับคะแนน FIFA Ranking ระดับเทียร์1โดยมี4ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันงานนี้ประกอบไปด้วยทีมชาติไทยที่เป็นเจ้าภาพอันดับที่100ของโลกทีมชาติซีเรียอันดับที่92ของโลกทีมชาติทาจิกิสถานอันดับที่103ของโลกและก็ทีมชาติฟิลิปปินส์อันดับที่148ของโลกสำหรับหน้าของประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศแรกนะฮะในภูมิภาคอาเซียนที่ได้นำเทคโนโลยี VAR มาใช้ในฟุตบอลลีกภายในประเทศตั้งแต่ช่วงปี2563เป็นต้นมาและงานนี้กำลังจะมีแผนในการขยายการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวที่นอกเหนือจากหน้าของไทยลีก1จะถูกนำไปใช้ในศึกไทยลีก2และก็เตรียมอัปเกรด VAR เป็นแบบ Crosshair 3Dโดยจะมีการเพิ่มกล้องนะฮะ12ตัวเป็นทั้งหมด16ตัวเพิ่มกล้องอีก4ตัวบริเวณหน้าประตูของทั้ง2ฝั่งอีกด้วยโดยโปรแกรม King Cup ครั้งที่50มีต่อไปนี้วันที่11ตุลาคมทีมชาติซีเรียพบกับทาจิกิสถานเวลา 10:30 น.ณสนามตินสุรนนท์ไทยพบกับฟิลิปปินส์เวลา 20:00 น.ณสนามตินสุรนนท์จังหวัดสงขลาเช่นกันส่วนผู้ชนะจะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่14ตุลาคมส่วนผู้แพ้ก็จะแข่งขันกันในนัดชิงอันดับที่3วันเดียวกันโดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้รอบชิงชนะเลิศอันดับที่3เวลา 16:30 น.ณสนามตินสุรนนท์จังหวัดสงขลารอบชิงชนะเลิศเวลา 20:00 น.ณสนามตินสุรนนท์จังหวัดสงขลาโดยทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32และก็ Facebook YouTube ช้างศึกในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเชียร์ทางด้านของทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงอดีตแชมป์เจลิก4สมัยบุกอัดทางด้านของมาชิดะเซเวียไปถึง4-1คว้า3แต้มสำคัญในครั้งนี้
โดยงานนี้คาวาซากิฟอนตาเล่นะฮะอดีตแชมป์เจลีก4สมัยบุกถอนแค้นถล่มมาชิดะเซเวียไปถึง4ต่อ1ในศึกฟุตบอล J1 ลีก2024แมตช์เดย์ที่33เมื่อวันเสาร์ที่5ตุลาคมณสนามมาชิดะกีออนสเตเดียมเกมนี้ทีมเจ้าถิ่นมาชิดะได้ประตูขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากโยกินากาชิมะจากนั้นทีมเยือนฟอนตาเล่ก็มาติดเครื่องไล่ยิงคืน4ประตูรวดนะฮะจากโชตะมิอุระชินยามาดะเอดิสันและก็มาชินโยทำให้คาวาซากิฟอนตาเล่เนี่ยล้างแค้นมาชิดะเซเวียได้สำเร็จหลังจากที่การเจอกันในลีกเล็กแรกเซเวียบุกชนะฟอนตาเล่ไป 1-0 เมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้สถานการณ์ในลีกล่าสุดของมาชิดะเซเวียสะดุดในลีก3เกมติดต่อกันเสมอ1แพ้ไป2ส่วนภาพรวมทั้งหมดแข่งทั้งหมด33นัดชนะไป17แพ้ไป8แล้วก็เสมอ8มีทั้งหมดนะฮะ59แต้มรั้งอันดับที่3ของตารางคะแนนโดยที่ตามหลังซานฟรานซิสโกฮิโรชิมาทีมจ่าฝูง3แต้มแต่ว่าทางด้านของมาชิดะแข่งมากกว่า1นัดในครั้งนี้ส่วนโปรแกรมการแข่งขันของมาชิดะเซเวียจะออกไปเยือนคาชิวะเวเรโซในศึก J1 ลีก2024แมตช์เดย์ที่34ในวันเสาร์นะฮะที่19ตุลาคมเวลา 12:00 ตามเวลาของประเทศไทยณสนามซังเคียวฟอนเทียคาชิวะสเตเดียมส่วนด้านทองสถานการณ์นะฮะผมของคาวาซากิฟอนตาเล่นะฮะชนะในลีกเนี่ย2นัดติดต่อกันส่วนภาพรวมนะฮะทั้งหมดแข่งทั้งสิ้น32นัดชนะ11เสมอ10แพ้ไป11มีทั้งหมด13แต้มขยับขึ้นมารั้งอันดับที่10ของตารางคะแนนโดยยังคงมีเกมตกค้างกับอุรวะเบรดอีก1นัดแข่งทั้งสิ้น45นาทีของครึ่งหลังสกอร์เนี่ยตามหลังอุรวะไป0-1ในวันที่12พฤศจิกายนส่วนด้านของโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของคาวาซากิฟอนตาเล่นั้นจะออกไปเยือนอาเบเรกนิงาตะในศึกลูวันคัพ2024รอบรองชนะเลิศเล็กแรกในวันพุธที่9ตุลาคมเวลา 17:00 ตามเวลาของประเทศไทยณสนามเดนกะบิ๊กสวอนสเตเดียมในครั้งนี้สำหรับด้านของสถิติเกมนี้ทั้ง2ทีมมาชิดะเซเวียครองบอลทั้งสิ้น 36% ตำแหน่งนวลการยิงทั้งหมด10ครั้งยิงเข้ากรอบ1ครั้งผ่านบอล278ครั้งความแม่นยำในการผ่านบอล203ครั้งฟาวล์12ครั้งเตะมุม4ครั้งรับหน้า0ใบเหลือง1ใบแดง0คาวาซากิฟอนตาเล่ครองบอลทั้งหมด 64% จำนวนการยิงทั้งหมด25ครั้งยิงเข้ากรอบ13ครั้งผ่านบอล514ครั้งความแม่นยำในการผ่านบอล412ครั้งหรือ 86%ฟาว6ครั้งเตะมุม4ครั้งล้ำหน้า3ครั้งใบเหลือง0และใบแดง0แต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะต้องมาดูกันต่อไปกันละกันเกมต่อไปจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับนั้นยังไงสกอร์ทราบรับอุรวัตอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจหลังทีมไม่ชนะมา3เกมติดต่อกันแล้วโดยมาเซียชกอซ่านะฮะกุนซืออุรวัตเบรดไดมอนด์ออกมาตอบสื่อหลังเปิดบ้านโดนเซเลโซสก้าบุกมาเอาชนะถึงถิ่นรับทีมอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแล้วหลังผลการแข่งขันไม่เป็นที่ตามคาดหวังเอาไว้ควันลงหลังศึกฟุตบอลเจลิกฤดูกาล2024ประจำวันเสาร์ที่5ตุลาคมที่สนามไซตามะสเตเดียม2022ผลปรากฏว่าอุรวัตเบรดไดมอนด์เปิดบ้านไพ่เซเลโซสก้าไป0-1หลังเกมมาเซียชกอซ่าได้กล่าวบอกว่าเซเลโซสก้าเป็นทีมที่มีการจัดระเบียบนักเตะได้เป็นอย่างดีพร้อมเล่นเกมรับที่มีประสิทธิภาพผมเนี่ยรู้มาก่อนเกมว่าจะเป็นเกมที่ยากมากๆเลยนะผมจึงให้ทุกคนฝืนแล้วก็ฝึกทำลายแผน5-4-1ในการสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ที่สุดแล้วเราก็ไม่สามารถจะเอาชนะได้ต้องเรียกว่าถือว่าตอนนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากสำหรับทางเรามากเลยนะเพราะว่าประเด็นนั้นไม่มีแต้มใน3เกมติดต่อกันและก็เสียประตูใน3เกมติดต่อกันหลังจบเกมบอกผู้เล่นในห้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายเป็นอย่างมากจากนี้ไปต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมตัวและก็ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเกมที่สิ้นหวังมีช่วงเวลาที่ดีแต่หลังจากที่90นาทีผลลัพธ์ก็ไม่เป็นไปตามที่ประเด็นนั้นคาดหวังเอาไว้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by ETE Style ประจำวันที่6ตุลาคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ